สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey วันนี้เรามาต้มข้าวต้มให้แบบเม็ดบานสวยงามน่ารับประทานนะคะพร้อมกับรีวิวข้าวผสมดอกอัญชันด้วยค่ะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคะเราซื้อข้าวหอมมะลิเคลือบดอกอัญชันมานะคะซื้อมาจากเมืองไทยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวต้มกันนะคะก่อนที่มันจะหมดอายุซะก่อนเนาะแต่จริงๆมันก็หมดอายุปีหน้านะคะก็ยังมีเวลานะคะนี่นะคะหน้าตาของข้าวหอมมะลินะคะเคลือบดอกอัญชันเม็ดเขาจะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะจริงๆดูแล้วก็น่ารับประทานมากเลยนะคะเราอ่านส่วนผสมของเขาก็คือจะมีข้าวแล้วก็สารสกัดดอกอัญชันแล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะเขาก็แพ็คมาอย่างดีน่ารับประทานมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มกันนะคะเป็นวิธีต้มข้าวต้มที่เราได้มาจากน้าของเรานะคะคือเขาเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงเนาะแล้วเขาก็สอนวิธีต้มข้าวต้มทำยังไงให้เม็ดบานสวยงามแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อด้วยนะคะวันนี้เราใช้ข้าวปริมาณครึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเราไม่ล้างเพราะว่าถ้าเกิดล้างเดี๋ยวดอกอัญชันมันจะหายไปเนาะใส่น้ำประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็จะคนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคนจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะคือตกขั้นตอนนี้คือวางมือไม่ได้เลยนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะประมาณ5นาทีพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงให้อ่อนที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะไม่มีการคนกันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะคนข้าวกับน้ำเนี่ยเฉพาะช่วงที่เริ่มต้นไปจนถึงน้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ลดไฟลงให้อ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะเรียบร้อยนะคะพอข้าวเม็ดบานสวยงามเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีต้มข้าวแบบชาวฮ่องกงเนาะคือน้าเรานำมาแชร์นะคะแล้วก็นำมาบอกต่อเพื่อนๆ นะคะสามารถต้มข้าวได้ทุกชนิดเลยนะคะข้าวจะเม็ดบานสวยงามนะคะน่ารับประทานมากๆเลยสำหรับรสชาติของข้าวผสมดอกอัญชันในวันนี้นะคะก็จะมีกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวนิดหน่อยนะคะคือที่เหลือก็คืออร่อยเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูได้ค่ะขออภัยสำหรับเสียงพากย์ในวันนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเป็นหวัดเนาะมีเพื่อนๆบอกมาเหมือนกันนะคะว่าเสียงเหมือนง่วงนอนเลยขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับข้าวผสมดอกอัญชันเนี่ยมันก็คือข้าวก็คือสีสันสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูได้นะคะสำหรับข้าวต้มในวันนี้นะคะเราทานกับผัดสาหร่ายแห้งใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาแชร์ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำข้าวต้มดอกอัญชันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ